สตูดิโอสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับตามติดในเรื่องการแปลงเพศของมะละกอนะครับโอเคโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับก็จะเห็นว่ากิ่งของเขาเนี่ยนะครับก็จะแตกออกมาเป็น2กิ่งนะครับนี่คือการแปลงเพศมะละกอนะครับนี่ครับ1กิ่งแล้วก็2กิ่งนะครับกิ่งหนึ่งนั้นก็จะเป็นตัวผู้อีกกิ่งนึงก็จะเป็นตัวเมียนะครับอันนี้ก็จะไม่มีลูกอันนี้ก็จะมีลูกนะครับนี่คือการแปลงเพศของมะละกอนะครับหลังจากที่ทำการเฉือนตัดไปแล้วนะครับตัดกิ่งไปแล้วครับก็เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามดูอีกทีนะครับว่ากิ่งไหนนั้นจะเป็นตัวผู้กิ่งไหนจะเป็นตัวเมียนะครับนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามะละกอนั้นมันดกนะครับเราก็จะทำการตอนนะครับตอนกิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้วิดีโอคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของการตอนกิ่งมะละกอนะครับให้ลูกดกนะครับลูกดกเหมือนต้นนี้นะครับลูกจะดกนั่นคือการตอนกิ่งมะละกอง่ายๆนะครับลองทำดูนะครับเราจะไม่เสียต้นมะละกอนะครับรับรองได้ผลแน่นอนก็สามารถลองทำเองนะครับได้นะครับการตอนมะละกอนะครับไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับเดี๋ยวรอดูผลนะครับเดี๋ยวรอดูผลว่าผลของเขานั้นก็จะเป็นยังไงนะครับมาจะดกหรือเปล่าถ้าดกก็คงจะได้ตอนมาให้ดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับครูก๊อฟวันนี้ก็